นี่แกพาเรามาเที่ยวนี่คิดอะไรกับเราปะเปล่าแกคิดมากไปเองเราแค่พาแกมาดูหมอกเองโหเราไม่เคยรู้เลยแถวนี้มีหมอกแกเออนี่สมหญิงโอ้แอนสมชายเรามีอะไรจะบอกเธออ่ะจริงๆแล้วเราเชื่อมเฮ้ยเป็นโควิดปะเนี่ยคือไม่ใช่อ่ะหรือก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกไข้หวัดเป็ดมะเร็งความดันเบาหวานหรือว่าแกจะเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ผมจะเป็นภูมิแพ้ได้ไงอ่ะที่นี่มีแต่หมอกจริงๆแล้วน่ะฉันไม่ใช่หมอกหรอกนะฉันคือฝุ่นเราแค่ฝุ่นทำให้เป็นภูมิแพ้เลยหรอไม่ใช่แค่ภูมิแพ้แต่ยังก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคผิวหนังหรือโรคมะเร็งปอดอีกด้วยแล้วคือผมจะรู้ได้ไงครับก็ฝุ่นมันอยู่ทุกที่อยู่แล้วง่ายๆเลยถ้าฝุ่นเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองแสดงว่าอากาศยังดีอยู่ถ้าค่าฝุ่นเป็นสีส้มก็จะมีผลต่อกลุ่มเสี่ยงและถ้าค่าฝุ่นเป็นสีแดงก็คือสภาพอากาศตอนนี้ควรจะลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ถ้าค่าฝุ่นเป็นสีม่วงเข้มควรงดกิจกรรมกลางแจ้งและการออกนอกอาคารให้มากที่สุดแต่ถ้าคุณภาพฝุ่นถึงสีน้ำตาลนั่นคือสภาพอากาศเลวร้ายมากที่สุดควรงดการออกนอกอาคารให้มากที่สุดหรือห้ามออกโดยเด็ดขาดแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมนายก็แค่เข้าเว็บเช็คฝุ่น PM2.5 แค่นี้นายก็รู้แล้วว่าพื้นที่ที่นายอยู่มันอันตรายมากน้อยขนาดไหนโหดีจังอ่ะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าพวกเราช่วยกันแก้ปัญหาการเกิดฝุ่น PM2.5 ที่มันเกิดจากการเผาป่าการเผาเศษพืชผลหรือการเผาขยะในที่โล่งแจ้งแกนี่เองที่ทำให้ฉันไม่ได้สารภาพหรอกเกิดฝุ่นใจเย็นมันจะมีอีกหลายสาเหตุทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการจราจรและจากพวกเด็กแว้นนี่แหละแล้ววิธีป้องกันล่ะครับแกไม่ต้องเราจะทำให้ดูเองเลิกม่วงกันได้แล้วอ่ะนี่ใส่แม่นี่ไว้เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 แล้วก็อย่าลืมรักษาป่าที่เป็นปอดของโลกกันด้วยนะจ๊ะ